สไลด์นี้นะครับก็จะแสดงตัวอย่างนะครับของ PFD หรือว่าเป็น Process Flow Diagram นะครับตัวอย่างของ PFD หรือ Process Flow Diagram นะครับก็จะเห็นว่าตามรูปนะครับก็จะมีพวก Process Piping หลักๆนะครับเป็น Major Process Piping นะครับพวก Major Equipment ต่างๆนะครับ Equipment หลักๆนะครับในรูปก็จะเป็น Absorber กับ Regenerator นะครับเป็น Major Equipment ที่แสดงนะครับพวกคอนโทรลวาล์วนะก็วาล์วที่หลักๆนะครับมีผลต่อการโอเปเรตนะครับก็จะแสดงกรณีนี้ก็จะมีพวกคอนโทรลวาล์วแสดงนะครับที่ใต้หอของแอบซอร์เบอร์ก็จะมีคอนโทรลวาล์วเป็นต้นนะครับมีอินเตอร์คอนเนคชั่นวิดออเทอร์ซิสเต็มนะครับกรณีที่มันไปคอนเนคกับซิสเต็มหรือระบบอื่นๆนะครับก็จะบอกว่าจะต้องไป PFD ต่อหน้าไหนนะครับพอเราไปดู PFD หน้านั้นก็จะเป็นการคอนเนคชั่นระหว่าง PFD หรือซิสเต็มนี้กับอีกซิสเต็มนึงนะเป็นอินเตอร์คอนเนคชันระหว่างซิสเต็มหนึ่งกับอีกซิสเต็มหนึ่งนะครับก็จะแสดงถ้ามันมีหลายซิสเต็มในกรณีนี้มีซิสเต็มเดียวนะไม่ได้คอนเนคกับ PFD หน้าอื่นนะไม่ได้แสดงนะครับตัวสไลด์นี้พวก Major Bypass แล้วก็ Major Recirculation Line ไม่ได้แสดงนะพวก Bypass Line แล้วก็ Circulation ของปั๊มไม่ได้แสดงนะครับก็ดีเทลก็ต้องไปดูใน P&ID นะครับแล้วก็พวกsystem rating ต่างๆนะพวก operational value ต่างๆ min normal max flow rate นะครับ min normal max temperature and pressure อันนี้ไม่ได้แสดงนะซึ่งจริงๆจะต้องมีตาราง heat and material balance หรือ heat and mass balance แสดงใน PFD ด้วยนะครับว่า sim number ก็จะมี sim number 1 2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ละ sim number นะครับจะมีการ operating pressure operating temperature นะครับมีโฟเลตนะครับแมทโฟเลตโมลโฟเลตต่างๆนะเป็นเท่าไหร่มีสายนั้นมีโมเลกุลาร์เวทรวมเท่าไหร่นะครับมีคอมโพสิชันเป็นสารอะไรบ้างนะครับมีคอมโพเนนต์อะไรบ้างแล้วก็แต่ละคอมโพเนนต์มีคอนเซนเทรชันในซีมนั้นเท่าไหร่นะครับมีสภาวะการโอเปเรตที่เป็นมินิมัมคอนดิชันนอร์มอลคอนดิชันแม็กซิมัมคอนดิชันเป็นยังไงนะครับคอมโพสิชันของแต่ละคอมโพเนนต์นะครับก็คือแต่ละซีมนั้นมีคอมโพสิชันอะไรบ้างและแต่ละคอมโพเนนต์นะครับมีความเข้มข้นในซีมนั้นเป็นเท่าไหร่ก็ต้องบอกในตาราง Heat and Material Balance ที่อยู่ใน PFB หน้านั้นๆด้วยนะครับควรจะมีด้วยนะครับสไลด์นี้ไม่ได้แสดง Heat and Material Balance นะครับที่ควรจะมีนะครับสไลด์นี้ก็จะแสดงแค่ตัว PFB หรือว่า Process Flow Diagram ที่เป็น Major Equipment แล้วก็ Major Piping หลักๆนะครับถ้าดูตามรูปนะครับก็จะเห็นว่ามีหอ absorber กับหอ regenerator นะครับจะเห็นว่ามันไม่ได้มีแค่บล็อกแล้วนะครับมันจะมีตัว equipment unit แล้วก็มี piping นะครับเป็น process flow seam อยู่ด้วยนะครับไม่ได้มีแค่บล็อก1บล็อกแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการขยายของบล็อก1บล็อกนะครับบล็อกนี้ก็อาจจะตั้งชื่อว่าเป็น purification ofแก๊สนะครับ purification of gas หรือ gas separator ก็ได้นะครับก็คือถ้าเรามองเป็นบล็อก flow diagram นะครับบล็อกนั้นก็อาจจะตั้งชื่อเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นตัว gas separator หรือว่าเป็น purification of gas ก็ได้นะครับก็แล้วแต่จะตั้งนะครับอาจจะเป็น gas purification หรือ purification of gas นะครับหรือว่าเป็น gas separatorก็ได้หรือ gas separation ก็ได้แล้วแต่จะตั้งชื่อนะครับในบล็อกนั้นๆถ้าดูเข้าไปในบล็อกนั้นนะครับก็จะแตกออกมาเป็นหน้านี้ก็คือเป็น PFD เป็น process flow diagram หน้านี้นะครับก็ข้างในก็จะเป็น absorber กับ regenerator นะครับก็หลักๆข้างล่างนะครับเขาบอกว่า typical operating length นะครับก็คือเป็น operating condition นะครับ length โดยทั่วไปนะครับที่ใช้ operate นะครับถ้าเป็น absorber นะครับก็จะอยู่ที่อุณหภูมิ 35 ถึง 50 องศาเซลเซียสแล้วก็ความดัน5ถึง205 atm นะครับของ absolute pressure ถ้าเป็น regenerator หรือ column ทางด้านขวานะครับอุณหภูมิที่ใช้ operate ก็คือ115ถึง126องศาเซลเซียสแล้วก็ความดันก็จะเป็น 1.4 ถึง 1.7 atm ของ absolute pressure นะครับat tower bottomก็คือความดัน 1.4 ถึง 1.7 atm เนี่ยเป็นที่ bottom ของ regenerator นะครับก็จะบอกว่า absorber กับ regenerator มี operating temperature
overting pressure ของแต่ละหอหรือของแต่ละคอลัมน์เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับในหน่วยองศาเซลเซียสแล้วก็ ATM ของ absolute pressure ถ้าเป็น regenerator นะครับ 1.4 ถึง 1.7 ATM ของ absolute pressure อยู่ที่ tower bottom นะก็คือที่ bottom ของคอลัมน์ข้างล่างก็จะแสดงพวก operating condition ของแต่ละ equipment นะครับอย่างที่บอกสไลด์นี้ไม่ได้แสดงตัว heat and material balance หรือ heat and mass balance นะครับแต่จริงๆควรจะมีใน PFD นะครับถ้าดูตามรูป PFD นะครับวิ่งเข้ามาก็จะเป็นซาวแก๊สนะครับซาวแก๊สก็คือเป็น natural gas นะครับที่มีพวกไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบและเจือปนอยู่ใน natural gas อยู่เยอะก็จะเรียกว่าเป็นซาวแก๊สนะครับเพราะซาวแก๊สหลักๆนะครับก็คือเป็น natural gas ที่มีไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือคาร์บอนไดออกไซด์เจือปนอยู่ใน natural gas ในปริมาณที่มีนัยสำคัญเรียกว่าเป็นซาวแก๊สก็คือต้องการแยกไฮโดรเจนซัลไฟด์กับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเนเชอรัลแก๊สนะครับก็จะวิ่งเข้ามาซาวแก๊สจะวิ่งเข้ามาที่แอบซอร์เบอร์นะครับถ้าดูที่แอบซอร์เบอร์นะครับก็จะมีลีนเอมีนนะครับหรือว่าเอมีนที่เป็นเพียวๆนะครับที่เป็นเบสเข้ามายังท็อปนะครับท็อปเทรนะครับวิ่งเข้ามายังด้านบนของท็อปเทรนแล้วก็มีแมกอัพวอเตอร์วิ่งเข้ามานะครับลีนเอมีนนะครับแล้วก็มีแมกอัพวอเตอร์วิ่งเข้ามานะครับซึ่งคอนดิชันการใช้ก็ต้องไปดูรายละเอียดต่อไปนะครับอันนี้ที่โชว์ก็คือวิ่งเข้ามาที่ท็อปเพลนะครับก็วิ่งจากบนลงล่างนะเป็นลิควิดลงมานะครับตัวซาวแก๊สก็วิ่งจากล่างขึ้นไปบนนะครับล่างขึ้นบนตัวซาวแก๊สก็จะวิ่งผ่านตัวลิควิดที่เป็นลีนเอมีนนะครับตัวลิควิดก็จะที่เป็นลีนเอมีนก็จะจับคอมโพเนนต์พวกไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในเนเชอรัลแก๊สจับออกมานะครับให้อยู่ในลิควิดเฟสนะครับก็คือจับตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์กับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเนเชอรัลแก๊สนะครับโดยใช้ลิควิดเอมีนจับนะครับตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์กับคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะถูกจับไว้นะครับโดยลิควิดเอมีนนะครับซึ่งไฮโดรเจนซัลไฟด์กับคาร์บอนไดออกไซด์ก็ที่ถูกจับไว้ก็อาจจะอยู่ในรูปของลิควิดหรืออาจจะอยู่ในรูปของตัวแก๊สที่ถูกลิควิดดักจับไว้ก็ได้นะครับซึ่งโดยทั่วไปน่าจะอยู่ในรูปของลิควิดนะครับคือไฮโดรเจนซัลไฟด์กับคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะอยู่ในลิควิดเฟสนะครับที่ถูกดักจับแล้วของเอมีนที่มีไฮโดรเจนซัลไฟด์กับคาร์บอนไดออกไซด์จับไว้นะครับก็คือจะเป็นลิควิดเฟสนะครับลงมาทางด้านล่างนะครับทางด้านบนก็จะเป็นสวิตแก๊สออกไปก็คือแอสซูเป็นเนเชอรัลแก๊สที่เราต้องการออกไปก็อาจจะไปเข้าอีกยูนิตโอเปอเรชั่นหนึ่งก็ไปเข้าอีกบล็อกหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้พูดถึงแล้วสวิตแก๊สข้างบนก็จะเป็นเนเชอรัลแก๊สด้านล่างนะครับก็จะเป็นลิชเอมีนนะก็คือเป็นเอมีนที่เป็นลิควิดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์กับไฮโดรเจนซัลไฟด์ปนหรือละลายปนอยู่ในลิควิดนั้นๆด้วยนะครับก็จะเห็นว่าด้านบนมีคอนโทรลวาล์วนะแสดงคอนโทรลวาล์วซึ่งอาจจะเป็นPCB นะพวก pressure control valve นะพวกback pressure regulator นะเป็น back pressure regulator นะครับเป็น self operatingด้านล่างก็เป็นคอนโทรลวาล์วเหมือนกันนะครับแต่ถ้าดูตามรูปก็น่าจะเป็นเลเวลคอนโทรลวาล์วนะครับก็ลิชเอมีนที่มีคาร์บอนไดออกไซด์กับไฮโดรเจนซัลไฟด์ก็วิ่งผ่านตัวฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์นะครับแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับลิชเอมีนก็จะไปเข้าที่รีเจเนเรเตอร์นะครับตัวรีเจเนเรเตอร์นะครับลิชเอมีนก็เข้าที่รีเจเนเรเตอร์ที่ท็อปเทรนะครับวิ่งลงมาทางด้านล่างนะครับก็จะแลกเปลี่ยนกับเวเปอร์นะครับตัวเวเปอร์ก็จะพาพวกคาร์บอนไดออกไซด์กับไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เป็นลิควิดเฟสที่ถูกดักจับโดยลิชเอมีนนะครับก็จะevaporate พวกไฮโดรเจนซัลไฟด์กับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับออกมาโดยเวเปอร์ด้านล่างนะครับเวเปอร์ที่ร้อนนะครับแล้วก็พามันออกไปทางด้านบนนะครับของรีเจนเรเตอร์นะครับวิ่งเข้าคอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็คอนเดนซ์นะครับตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์กับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไม่ได้คอนเดนซ์นะครับหรือคอนเดนซ์ไม่ได้เป็นลิควิดไม่ได้ก็จะออกมานะเป็นรูปของแอซิดแก๊สออกไปนะครับที่รีฟลักซ์ดำลิควิดก็กลับเข้ามาเป็นสายรีฟลักซ์ต่อไปนับโดยปั๊มนะครับก็เห็นว่าลิชเอมีนนะครับก็จะเข้าที่ท็อปเทรนนะครับด้านบนของท็อปเทรของรีเจเนเรเตอร์วิ่งลงมาด้านล่างตัวเวเปอร์นะครับที่ร้อนนะครับที่ออกจากรีบอยเลอร์ก็จะวิ่งจากบัตทอมเทรขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็อีวาโปเรตหรือว่าพาตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในลิชเอมีนออกมาจากลิชเอมีนนะครับแล้วก็ขึ้นไปเป็นแก๊สเฟสออกไปเข้าคอนเดนเซอร์นะครับที่ท็อปของรีเจเนเรเตอร์นะครับคอนเดนเซอร์ก็มีคูลิ่งวอเตอร์นะครับเป็นตัวคอนเดนซ์นะครับแก๊สให้กลายเป็นลิควิดนะครับตัว
ไฮโดรเจนซัลไฟด์กับคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ถูกคอนเดนซ์ด้วยนะครับก็จะออกเป็นแอซิดแก๊สของไฮโดรเจนซัลไฟด์กับคาร์บอนไดออกไซด์ที่รีฟลักซ์ดำนะครับไม่ถูกคอนเดนซ์ด้วยตัวลิควิดเฟสนะครับซึ่งอาจจะมีไฮโดรเจนซัลไฟด์กับคาร์บอนไดออกไซด์ปนน้อยมากๆนะครับก็จะถูกปั๊มกลับเข้ามาเป็นสายรีฟลักซ์นะครับเข้ามาอีกทีหนึ่งที่ท็อปเทที่รีเจนเรเตอร์นะครับแล้วก็รวมกับริชเอมีนนะครับลงมาตัวด้านล่างนะครับก็จะประมาณเป็นลีนเอมีนหรือเป็นเอมีนที่บริสุทธิ์นะเป็นเบสที่บริสุทธิ์นะครับไม่มีไฮโดรเจนซัลไฟด์กับคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะวิ่งเข้าตัวรีบอยเลอร์ซึ่งใช้สตีมนะเป็นตัวฮีตติ้งนะครับในทิวนะครับแล้วก็ออกมาเป็นคอนเดนเซตนะครับตัวรีบอยเลอร์ก็จะอีวาโปเรตนะครับตัวลีนเอมีนให้เป็นเวเปอร์ที่ร้อนแล้วก็กลับเข้าไปนะเพื่อที่จะวิ่งขึ้นไปในรีเจเนเรเตอร์แล้วก็พาพวกไฮโดรเจนซัลไฟด์กับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ติดมากับริชเอมีนนะครับออกไปเข้าคอนเดนเซอร์นะครับมีก็แล้วก็มีคูลิ่งวอเตอร์คอนเดนซ์เข้ารีฟลักซ์ดำตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์กับคาร์บอนไดออกไซด์ก็ไม่ถูกคอนเดนซ์เป็นลิควิดก็จะออกเป็นแอซิดแก๊สต่อไปนะครับตัวลิควิดนะครับก็จะถูกรีฟลักซ์กลับเข้ามารวมกับริชเอมีนอีกทีหนึ่งก็จะเป็นกระบวนการวนลูปไปเป็นแบบนี้นะครับตัวเวเปอร์ก็จะออกจากรีบอยเลอร์นะครับซึ่งมีสตีมวิ่งในทิวแล้วออกเป็นคอนเดนเซตนะครับแล้วก็ลิควิดก็จะโอเวอร์โฟลนะครับในรีบอยเลอร์นะครับที่เป็นเคทเทิลรีบอยเลอร์ก็จะโอเวอร์โฟลมาเข้าปั๊มนะครับเป็นลีนเอมีนแล้วก็ถูกปั๊มผ่านฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ผ่านคูลเลอร์อีกตัวหนึ่งที่มีคูลิ่งวอเตอร์เป็นตัวคูลปรับคอนดิชันให้ได้ตามต้องการลีนเอมีนก็จะวิ่งไปเข้าตัวแอบซอร์เบอร์นะครับที่ท็อปข้างบนของท็อปเทต่อไปก็จะเป็นโปรเซสยูนิตที่ได้พูดไปแล้วนะครับตัวแอบซอร์เบอร์นะครับหลักการของมันก็คือใช้ลิควิดจับบางคอมโพเนนต์ที่อยู่ในแก๊สนะครับลงมาอยู่ในลิควิดเฟสนะครับจะเรียกเป็นแอบซอร์เบอร์ก็คือจะมีแก๊สวิ่งขึ้นลิควิดวิ่งลงนะครับตัวลิควิดก็จะจับบางคอมโพเนนต์ที่อยู่ในแก๊สเฟสนะครับให้ออกมาละลายอยู่ในลิควิดเฟสแล้วก็ออกมาพร้อมกับลิควิดเฟสนะครับก็คือเป็นแอบซอร์เบอร์ถ้าเป็นรีเจนเรเตอร์ทางด้านคอลัมน์ด้านขวาก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นซิปเปอร์นะครับตัวซิปเปอร์คือเอาแก๊สกับลิควิดไหลส่วนทางกันนะครับแก๊สไหลขึ้นลิควิดไหลลงนะครับตัวแก๊สก็จะฮีทหรืออีวาโปเรตบางคอมโพเนนต์ที่อยู่ในลิควิดเฟสนะครับให้ออกมาอยู่กับแก๊สเฟสแล้วก็ถูกพาออกโดยแก๊สเฟสนะครับตัวลิควิดเฟสก็จะเสียบางคอมโพเนนต์ที่ไม่ต้องการออกไปนะครับโดยการอีวาโปเรชันผ่านตัวเวเปอร์ที่เป็นตัวฮีทแล้วก็ทำให้บางคอมโพเนนต์ที่อยู่ในลิควิดเฟสนะครับมันอีวาโปเรชันออกมากับเวเปอร์เฟสแล้วก็ถูกเวเปอร์เฟสนั้นพาออกไปนะครับลิควิดเฟสก็จะบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นรีเจเนเรเตอร์นะครับก็จะเรียกเป็นซิปเปอร์นะครับทางด้านขวานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง process flow diagram นะครับที่เราสามารถตีความหมายได้นะครับจากการเอาซาวด์แก๊สมาทำเป็นสวิตช์แก๊สซึ่งก็คือ natural gas สไลด์นี้นะครับก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงของ process flow diagram นะครับหรือว่าเป็น PFD นะครับก็ถ้าดูตามรูปนะครับ PFD ก็จะแสดงพวก major equipment แล้วก็ major piping ต่างๆแล้วก็control valve แล้วก็ major control loop นะครับในเบื้องต้นแล้วก็จะมี SIM number นะครับแต่ละลายกำกับไว้นะว่าแต่ละลายมี SIM number เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมี equipment name แล้วก็ equipment tag number ต่างๆนะครับกำกับไว้นะครับแล้วก็ description ก็จะอยู่ที่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างของ PFD นะครับแล้วก็จริงๆจะต้องมี heat and material balance แสดงด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้แสดงใน PFD รูปนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ PFD นะครับก็เห็นว่ามีการ connection ที่ด้านซ้ายกับด้านขวานะครับระหว่าง system 1กับอีก system 1ด้วยนะครับ